Chandler. Wow. What? โอ้วันนี้สามกษัตริย์เลยโอ้โหเรียกเป็นตับเลยน้องเข้าไปโอ้โหอลังการงานสร้างแปลว่าสามเวอร์ชันนะฮะหนึ่งก็ต้องส่งไปนู่นโลกพระจันทร์นั่นสองก็ยุโรปอเมริกาและไทยล่ะ โอเคครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันสไตล์วิทยุก็ปรัชญาติดตัวกันมานะครับมันก็เลยไม่ลืมจะไปใช้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งมาใช้ที่นี่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติมันก็คือกันนั่นแหละก็มาจากคนคนเดียวกันนะเนาะไปไหนก็ไม่ลืมร่องรอยนี้นะเพราะว่าประทับใจประทับใจคำว่าปรัชญาชีวิตนะวิทยุนี่ติดหูกันมา20กว่าปีทีเดียวครับมาถึงวันนี้นาทีนี้ YouTube บ้านเราดอททีวี3ปีเศษนิดหน่อยแล้วนะครับส่วน Face เนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณ6เดือนไม่ถึงปีดีนะ Face Live เนี่ยครับยิ่งวันนี้เวลานี้นะมาถึง GoPro Live เราพัฒนากันมาขึ้นเป็นลำดับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มีส่วนร่วมให้มีเครื่องมือเหล่านี้นะมาจากท่านที่เคยได้รับอานิสงส์จากสองฝ่ามือแหละหนึ่งคำพูดและหนึ่งปากผ่านทางวิทยุอะไรต่างๆนามาก็ถือโอกาสบอกเล่ากับสิบนะฮะว่าผมพูดเสมอคำพูดต่อไปนี้คือใครก็ตามที่นำอะไรมาให้ลุงออกจะทางตรงก็มาถึงที่นี่ทางอ้อมก็ผ่านบัญชีนู่นนี่นั่นมาจะมาทางตรงหรือมาทางอ้อมก็ตามนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่รู้และได้รับก็อธิษฐานย้อนกลับให้ทุกคนทุกท่านนะฮะคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกอย่างก็ขอให้ท่านสังเกตนะท่านที่ทำอะไรต่อไม่ไรกับลุงออกมาถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งด่าลุงออกเข้าไปหนึ่งครั้งก็ไปจะถูกด่าเกินกว่า500ครั้งจากเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือเปล่าท่านสังเกตนะครับขอให้ท่านสังเกตเรื่องอย่างนี้ไม่รู้มันตรงกับคำนี้ครับผมเป็นคำลอยๆนะพูดกันมานานมากเช่นให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราหรือให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงเราครับครับพิจารณาให้ดีนะฮะคำพูดอย่างนี้มาถึงวันนี้นาทีนี้ไม่ใช่ลอยแล้วนะครับมันเป็นจริงเสมอนะให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะเตือนมาเยอะเตือนมามากเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาติดตามลุงออกแล้วก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกนำเสนอจะทางใดๆก็สุดแท้แต่เถอะย้ำทีนี้ฮะ
ในเล่นที่ผมพูดจานู่นนี่นั่นนะในเล่นมีจริงนะมันตรงคำว่าในไม่เชื่อมันจะมีของจริงความจริงซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนนะเพราะฉะนั้นกลับขั้วกับข้างซะพิปานาอาญาติโกโหติกาเอ่ยผ่านๆมาเราไม่เชื่ออะไรหรือเราไม่เคยเชื่อสิ่งใดมาก่อนบัดนี้นะฮะจำเป็นต้องสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อลองดูครับปัญญาจะเกิดเองครับลองดูหักใจนะครับผมก็น่าเห็นใจเพราะมันโดยปกติธรรมชาติของผู้คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ชอบก็ไม่อยากจะสนทนาภาทีด้วยไม่ชอบใครเงี้ยไม่อยากจะเห็นหน้าโอเคไหมนี่คือความไม่ชอบมันเป็นธรรมชาตินะขึ้นชื่อว่าไม่ชอบสอนศีลไม่กินใจจะโอโลมปฏิโลมอย่างไรฉันก็ไม่แลต่อไปนี้แม้ว่าสอนศีลจะไม่กินใจถ้าหากว่าสนใจใฝ่รู้ลึกเข้าไปอีกทีนึงก็จะได้ปัญญาเกิดขึ้นนะบอกให้ทราบไว้เราเรียกว่านักศึกษาตราบตัวจริงจะต้องไม่ปฏิเสธการเรียนรู้ผ่านหูก็ต้องดักฟังนะครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรกัน นะผ่านตาก็ต้องเลไปเลมาเขาทำอะไรกันผ่านจมูกใครเขาปล่อยกลิ่นเสียงกลิ่นใดๆค่อยๆติดตามอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งนั้นรับรู้ไว้เถอะครับเมื่อเราพิจารณาได้แล้วไม่เข้าท่าไม่เข้าทีแล้วก็หนีจากจุดนั้นซะจะให้คนคนนั้นเขาหนีจากเราเนี่ยมันคงลำบากคงลำบากเช่นจะห้ามไม่ให้ใครพูดนู่นนี่นั่นคงลำบากถ้าหากว่าห้ามตัวเราไม่ไปฟังมันง่ายกว่าเนาะใช่นะครับมันห้ามตัวเราไม่ฟังมันง่ายกว่าแต่ถ้าจะฟังซะบ้างผมว่ามันดีกว่านะครับครับยกเว้นสรุปได้เรียบร้อยแล้วโอ้ยฟังไปก่อนไล่บอยดูไปก็ยิ่งทำให้ปัญญาต่ำซามลงไปประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวินิจฉัยตรงนั้นได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดส่วนย่อยไปให้มันห่างจากชีวิตไปเรื่อยห่างจากชีวิตไปเรื่อยแล้วเราก็จะเหลืออยู่หนึ่งเดียวไม่มากนักในการที่ใช้ชีวิตประจำวันของเราผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะนะง่ายเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับอย่างละครเนี่ยไม่เคยดูเลยไม่เคยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นใครดูละครถ้าหากว่าใครก็ตามมาตบตีในบ้านเรา ผ่านจอเราดูเฮ้ตามเฮ้ตามจะตลกปกฮาได้ก็เฮ้เฮ้ตามถามว่าได้อะไรนะครับบันเทิงบันเทิงในลักษณะอย่างนั้นผมว่ามันไม่ใช่บันเทิงที่สร้างสรรค์บันเทิงสร้างสรรค์มันต้องมีเหมือนกับอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันสร้างสรรค์นะครับมันจะมีรุนแรงนิดหน่อยแต่เวลาพี่ขั้วหนึ่งเป็นการอะไรล่ะสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการผ่านจอดูผ่านจอจะ เป็นจออะไรครับที่เขาเรียกว่าฟรีทีวี3579ด้วยได้นะดูฟรีผ่านจอที่เป็นเคเบิลเนี่ยต้องซื้อนะครับซื้อแพ็กเกจเรื่องต่างๆนะเขาผ่านจอเสียเงินผ่านจอไม่ต้องเสียเงินก็ต้องคอยพินิจหน่อยครับนี่ฉะนั้นแล้วเราก็จะหลงกระแสไปเรื่อยฟังเพลินสาระก็ไม่มีแถมนำเราเข้าไปสู่จุดนั้นไปเพราะว่าเกิดความเชื่อเงี้ยเกิดความเชื่อไอดอลบุคคลที่เราคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งไอดอลเนี่ยบางทีก็ไอดอลนะฮะทำให้เราเสียผู้เสียคนตามไปด้วยนะเสียโอกาสบางทีนะเ
พราะฉะนั้นลองใช้สติใช้อะไรนะจะบอกว่าปัญญาก็เกินไปใช้ความสังเกตดีกว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้คำว่าเสนอแนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีดีนะ บ้านเราดอททีวีคลิปไหนที่รู้ว่าดีอยากให้เพื่อนฝูงได้รู้ก็ส่งเป็นคลิปให้เพื่อนดูครับใดๆก็ได้นะมันมีเยอะ 5-6,000 คลิปเลยเวลานี้ดูแล้วมันเข้าท่ามันมีการสร้างสรรค์ในการพูดคุยกันในคลิปและหรือในการกระทำผมต้องลองดูครับว่ามันจะมีผลต่อไปให้กับบุคคลอื่นได้รับอานิสงส์ไหมกับสิ่งที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นจึง บอกเล่า90หากว่าเป็นประโยชน์ก็นำเสนอใครก็ได้เพื่อนฝูงญาติมิตรว่าไปนะครับเอาล่ะวันนี้พอดีมีสิ่งหนึ่งตัดมาจากหนังสือพิมพ์นะครับไทยรัฐหน้า7ของวันนี้ใช่วันนี้ครับมันมีสิ่งหน้าทำความเข้าใจนะเรื่องสุขภาพครับผมทุกวันนี้ผมว่านะบรรดาที่เป็นนายแพทย์นางสาวแพทย์และนางแพทย์และนางสาวแพทย์ครับทุกวันนี้เรื่องของชื่อโรคต่างๆใดๆที่มีมาครับคงไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรแล้วครับว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเครื่องตรวจเครื่องวัดอวัยวะภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวในการที่จะวินิจฉัยไม่รู้ผ่านจอปุ๊บเนี่ยเขาวินิจฉัยได้เลยแปลว่าบอกเหตุอะไรต่างๆนะที่ไม่ปกติของร่างกายในร่างกายเราเนี่ยครับนะฮะหนึ่งในนั้นก็อวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสิ่งนั้นคือหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเนี่ยนะตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับหัวใจทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษและสถาบันหะไทยวิทยาหะไทยแปลว่าหัวใจนะครับใจนะฮะหะไทยหะไทยทวินหะไทยบุบสลายหะไทยอเลิร์ตเรียกหะไทยหัวใจนะครับและสถาบันหะไทยวิทยาเชิงคำนวณเคราซีราในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กแห่งเยอรมนีและนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาบอกวิธีการวินิจฉัยแบบใหม่ที่จะคาดการได้ว่าผู้ป่วยรายใดมีความเสี่ยงที่ถูกโรคโจมตีหัวใจใช่ไหมหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินถูกโรคโจมตีหัวใจฟังดีนะฮะถูกโรคโจมตีหัวใจขึ้นเป็นไฮไลท์หัวใจนิดนึงโรคโจมตีหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคทั้งนั้นที่ว่าจับโรคยัดสารพัดที่จะจับใส่เข้าไปนะครับด้วยวิธีการคือเขาจะมีการตรวจจะเป็นโรคโจมตีหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันการตรวจอาการของหัวใจที่ว่านั้น เขาทำด้วยวิธี CT สแกนซึ่งใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉายรังสีเอ็กซเรย์ดูขนาดของหลอดเลือดหัวใจจากนั้นก็ใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพความละเอียดสูงออกมาเพื่อหาความผิดปกติ
ไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบที่มักจะมีไขมันเกาะอยู่โดยรอบซึ่งไขมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อหลอดเลือดแดงมีการอักเสบจับคำว่าอักเสบไปนิดนึงครับเพราะว่าเป็นภาษาที่ส่วนมากแล้วนายแพทย์นางแพทย์ใช้กันเยอะมากนะเจ็บนิดหน่อยท่านก็บอกว่าอักเสบปวดหน่อยนึงท่านก็บอกว่าอักเสบแสบหน่อยนึงท่านก็บอกว่าอักเสบมันชานิดหน่อยท่านก็บอกว่าอักเสบเช่นปลายประสาทอักเสบแปลว่าคำว่าอักเสบมีหลากหลายมากนะครับคือภาษาแพทย์เห็นนะอักเสบสารพัดตื่นเช้าก็มามีขี้ตามากท่านก็บอกว่าตาอักเสบมีขี้หูมากท่านก็บอกว่าหูอักเสบโอ้ยเอาไงกันนะคำว่าอักเสบเนี่ยเป็นหลากหลายเรื่อเกินนะครับนะสิ่งที่ว่ามาเนี้ยจะเป็นสัญญาณช่วยเตือนภัยล่วงหน้าได้แปลว่าใช้เครื่องที่ว่านี้มันสามารถที่จะตรวจหัวใจที่ว่านั้นเตือนได้ถึง 30% ก่อนที่จะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโอเคนะก่อนที่ถึงไอ้ตัวที่มันบล็อกนะตรวจสอบมาได้ก่อนประมาณ 30% บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ประมาณ 30% นะครับอย่าชะลอนะอย่านิ่งนอนใจนะเดี๋ยวมันเกิดคำว่า heart attack ขึ้นมาแล้วก็เป็นเขียดจนาน้อยดิ้นจิกๆเลยนะว่าไปมักจะเจอคำพวกนี้ล่วงหน้าไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหัวใจหัวใจแล้วฉันไม่มีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินคนที่เป็นเจ้าของหัวใจก็ตื่นเต้นต่อตกใจต่อเพราะกลัวเจ็บกลัวตายเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกใบนี้ทุกชีวิตเมื่อเวลาถูกคาดการณ์ไปเช่นนั้นนะอ้าวทำไงต่อจะไปต่อได้ไหมอ้าวเยียวยารักษากันประมาณนั้นครับด้วยวิธีกินอะไรออกกำลังกายนึงละพวกหัวใจออกกำลังกายลองดูสิครับล็อกเลยนะครับหัวใจเนี่ยครับขึ้นบ้านลงบ้านขึ้นบ้านลงบ้านก็จะตกบันไดอยู่แล้วมันแน่นน่ะเห็นมั้ยคนที่มีภาวะหัวใจไปออกกำลังกายคือมันหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นมันยิ่งฟีดแบคนะครับเส้นเลือดมันมีขนาดเล็กที่เขาเรียกกันว่าไขมันไปขวางทางเดินของเลือดแดงพอเวลาหัวใจมันปั๊มปุ๊บมันต้องส่งไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายในระหว่างที่เลือดแรงมันเล็กมากนะมันดันต่อไม่ได้มันก็ฟีดแบ็กก็ตีกลับความดันก็ขึ้นสูงนั่นเองของมาตรวัดที่เขาใช้กันนั่นความดันสูงความดันสูงเลยมันดันมันไม่ไปมันย้อนกลับโอเคไหมฮะก็เลยเรียกกันว่าความดันขึ้นสูงความดันขึ้นสูงโอเคไหมครับพอเวลากินยาอะไรต่างๆนะมันก็ทำให้เส้นเลือดขยายใหญ่มาหน่อยนึงนะบางทีเขาบอกว่าละลายลิ่มเลือดละลายลิ่มเลือดหรือทำให้เส้นเลือดขยายออกมาตัวที่เป็นหลักที่เขาใช้กันนะครับรู้มันจะเป็นแอสไพรินยังไงอันตรายนะครับแอสไพรินเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายนะครับพอเวลามันขยายมาให้นึกถึงลูกโป่งยิ่งเป่ามันพองมากพองมากผิวของลูกโป่งยิ่งบา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 งเนี่ยบางบางบางหัวใจก็จังปั๊ม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 ว่าแล้วเส้นเลือดมันก็แตกเป๊ะตะแลน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 ปากเบี้ยวตาเหลงน้ำลายลูดอย่างเงี้ยนี่แหละพวกหัวใจนะพี่นะจะเป็นเช่นนั้นนะเราหงอเตือนเอาไว้นะพวกนี้มันจะเริ่มต้นมาจากปวดหัวปวดหัวก่อนนะปวดหัวปวดเฮดเนี่ยครับ
ปวดหัวก็กินยาแก้ปวดเนี่ยกินยาแก้ปวดลดความปวดก็บรรเทาไปหน่อยนึงเออพอทำอะไรหน้าได้ปวดที่เขากินแก้ปวดที่นี่ปวดเล็กน้อยแต่กินแก้ปวดอย่างเดียวแต่พุทธภูมิไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรขึ้นชื่อว่าปวดกินแก้ปวดไปก่อนสาบสมมากนะฮะสุดท้ายแล้วก็ไปหาที่ไตเด้อสิบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลูกหงอกไม่เตือนเตือนแล้วไม่รู้หลายร้อยรอบนะเคมียานี่คือเคมีเป็นพิษนะกินเช้าสายบ่ายเย็นนะครับสุดท้ายก็เสพติดพวกยาบังคับไม่หลับเสพติดไม่ได้กินนอนไม่หลับเรียกว่าเสพติดที่ถูกกฎหมายว่าไปดูเนี่ยมันเคมีที่เขาเรียกว่ายานสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเรียกว่ายาโอเคครับฟังลุงออกต้องคิดหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกมาโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบในฐานะท่านกับผมอยู่ในจอผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอแมนบอถ้ามาถ้าใช่ก็พยักหน้าแปลว่ามันต้องหวังดีด้วยกันนะเออถ้าผมพูดแล้วผมไปขายของสิ เห็นไหมไปอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมพูดแล้วก็ไม่ได้ขายสิ่งใดเพราะฉะนั้นมันน่าจะแฝงไหมให้ประโยชน์ไหมหรือว่าลุงออกพูดแล้วเพื่อที่จะไปขายของได้รับประโยชน์อีกทางหนึ่งมีไหมครับไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันต้องน่าจะอย่างน้อยสุดก็มีทำบ้างมีทำบ้างมีคุณธรรมบ้างในฐานะที่อยู่ด้วยกันในจอและหน้าจอนะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อถึงชั้นที่ว่านี้ไปถึงไอ้เครื่องมือที่ว่าเนี่ยเขาจะสามารถบอกให้รู้ล่วงหน้าได้ก่อนว่าประมาณ 30% ว่าเส้นเลือดมันจะอุดตันแบบเฉียบพลันไหมหรือจะเกิดกระแสเกิดการสะสมเนี่ยฟังใหม่นะครับตัวนี้สำคัญนะฮะหรือจะเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ไปนู่นเลยจุลินทรีย์อยู่ในเลือดไว้งานเนี่ยงานเนี่ยโอ้โหตายตายนี่เออที่เรียกว่าเลือดติดเชื้อนะติดเชื้อในเลือดในกระแสเลือดเนี่ยเออที่ได้ยินคำว่านะเออเชื้อติดในกระแสเลือดเชื้อแมวอะไรวะเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ก็แล้วกันเขาว่าและไขมันอยู่ภายในหลอดเลือดแดงเป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนของโลหิตกับเลือดเดียวกันนะแปลว่าไอ้เจ้าจุลินทรีย์ที่ว่าเนี่ยนะจุลินทรีย์เนี่ยมันไปล้มหายตายกองกันอยู่ในไขมันไขมันในเส้นเลือดมันก็เป็นการขวางทางเดินของเลือดแทนที่เลือดจะมีเฉพาะไขมันนั้นไม่พอนะมีจุลินทรีย์ไปตายกองกันอยู่นั่นทีนึงโอเคไหมนักวิจัยบอกว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองไปสมองนะทีนี้นะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกความจริงการเสียชีวิตของการเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะในส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ค่อยคิดพวกนี้นะครับเกิดแก่เจ็บตายตายช้าใจตายเร็วประการใดก็ตายวันยังค่ำแหละนะทีนี้เมื่อเวลาเกิดการตายที่บอกว่ามีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะมีจุลินทรีย์ตายกองกันผสมกับไขมันในเส้นเลือดนะไปนู่นเลยนะฮะมันเกิดการเสียชีวิตใดๆก็ตามทีนะครับต่อมาก็บอกว่าหลอดเลือดแดงอาจจะไปแล้วมานี่คือนักวิชาการเขาแปลมาอาจจะอักเสบใช่ไหมอาจจะเสพแล้วโอ้ยคนที่ใช้ภาษาอาจจะเนี่ยผมว่าผมไม่ถือโอกาสเล่าให้ท่านฟังแล้วกัน เลือดแดงอาจจะเสพและพัฒนาเป็นมากขึ้นเป็นหลายปีต่อๆกันแต่ขณะนี้สามารถเริ่มต้นของการป้องกันก่อตัวของคราบจุลินทรีย์และไขมันเหล่านี้ได้อย่างน้อย 20-30% ป้องกันเขาป้องกันนะครับ
ตรวจพบกับป้องกันคนละเรื่องมั้งผมว่านะเขาตรวจผ่านเครื่องมือที่ว่านั้นเขาเจอสิ่งไขมันกับจุลินทรีย์ตายกองกันอยู่นั่นนั่นตรวจพบคงไม่ใช่ป้องกันโอเคนะโดยหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะใช้จะได้รับการอนุมัติใช้ในอีกไม่นานข้างหน้าแค่นี้ก็ตีข่าวมาก่อนก็ขายเครื่องมือสุดท้ายหลายแสนหลายล้านถ้าดูตามนี้คงจะหลายล้านเสียนี่ฮะผมอยากจะใช้ศักยภาพส่วนตัวผมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะรักษาหัวใจรักษาเส้นเลือดที่บอกว่าเส้นเลือดมันจะอุดตันเพราะไขมันโอเคนะอยากใช้พลังงานเนี่ยเข้าไปสัมผัสตัวคนคนนั้นแล้วก็ดูเครื่องดูซิมันจะละลายหายไปไหมดูเครื่องที่ว่าเครื่อง TC สแกนที่เขาพูดถึงเนี่ยอยากจะโชว์จริงๆอยากจะดูว่าเออมันทำได้จริงหรือเปล่าในส่วนตัวผมนะผมเชื่อมั่นนะครับว่าที่ฟังก็อ่านให้ฟังตรงนี้ผมว่าผมทำได้นะ 80% 80% นี่จะไม่ได้ทดลองนะเป็นความเชื่อมั่นเฉยๆเหมือนกับผมเชื่อมั่นว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปสลายสารตะกั่วในเลือดของเด็กนักเรียนและประชาชนชาวบ้านของหมู่บ้านคริสตี้ล่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแค่ทำแบบความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไปทำนะปัจจัยต่างๆนะก็ไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมได้ด้วยไม่ทำอะไรก็ไปจับตัวนั่นเองนะจับชีพจรก็เรียกหมออะไรพวกนี้นะครับแม่ไปมาผมไม่ใช่หมออยู่แล้วผมก็จับตามภาษาผมเนี่ยเสร็จแล้วก็หายใจโล่งปลอดโปร่งปวดเมื่อยปวดตัวหน้าตาหม่นมองก็ผ่องใสยิ่งขึ้นเด็กๆปวดหัวปวดเฮดก็เบาหายมากน้อยมันก็ใช้ชีวิตได้อย่างเด็กๆปวดแข้งปวดขาก็เบาหายประมาณนี้ไปทั้ง 3-4 รอบเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการปวดก็รู้ไม่ว่าจะไม่มีซะด้วยซ้ำไปนะ 3-4 ครั้งเนี่ยก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถกำจัดอาการปวดที่มาจากสารตะกั่วเข้าสู่เลือดเข้าสู่กระดูกแดงกระดูกดำก็เชื่อว่าเป็นปลิดทิ้งได้นั่นคือตรงนั้นส่วนต่างการที่สลายสารตะกั่วในเลือดนี่ก็สามารถทำให้ได้ถึงลด69-70%เนี่ยแค่มีความมั่นใจว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันช่วยได้จึงใช้เป็นอะไรกรณีอะไรตัวอย่างนะกรณีศึกษาอะไรแต่ผมรู้ว่าผมวิจัยในสิ่งที่พลังงานบริสุทธิ์ออกมาใช้งานได้แล้วในส่วนตัวนะมันเป็นของใหม่พี่ไอ้เจ้าพลังงานรักษามนุษย์โอ้โหเป็นของใหม่เหลือเกินนะผมจึงบอกว่าสิ่งนี้ฮะศตวรรษที่21เนี่ยจะมาใช้ควบคู่กับเครื่องมือที่ว่านี้ครับเครื่องมือตรวจมาเลยเปิดแน่ B4 ให้เขารายงานมาเปิดผ่าน20,000ลงออกปั๊บบนมาอีกรอบตรวจทีนึงดูซิมันจะขนาดนะไม่ต้องให้ทำชั่วโมงเลยซ้ำไปผมมั่นใจขนาดนั้นนะฮะพลังงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีแล้วเครื่องมือที่เขาผลิตมาต่อไปจะกลายเป็นมารองรับการตรวจวัดของพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองโอเคนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นงั้นอาชีพหมอชาอาชีพแพทย์ต่อไปนี้ตกงานนะว่างถามผมว่าไง เป็นไม่ได้สูงนะครับมีโอกาสตกงานนะพี่นะเพราะฉะนั้นท่านบุคลากรทางการแพทย์มานี่ผมจะติววิธีการที่จะดูดดึงเอาพลังงานที่บริสุทธิ์เนี้ยเอามาใช้รักษามนุษย์ต่อไปได้เชิญนะครับนี่เปิดเผยนะครับความรู้ที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาตอนนี้มันล้าแล้วมั้งเอาไม่อยู่แล้วมั้งถ้าเอาอยู่มันจะมีมากหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับเพิ่มขึ้นกันชนิดที่ว่าโอ้โหเลยหัวใจเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะครับดีแล้วเครื่องมือที่ผลิตมาผมได้มีโอกาสสร้างบุคลากรที่ว่านี้ไปใช้เครื่องมือที่ว่านั้นรักษามนุษย์ต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าชาติเมื่อชาติต้องการลุงหมอบาดไปด้วย นะ
ถ้าชาติไม่ต้องการก็ไม่รู้จะว่างนะโยมเอ้ยลุงหลวงก็จนเยอะกล่าวแบบนี้นะครับเราก็ถือว่าหวังดีด้วยกันผมนำมาแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ฟังนะฮะเพราะอนาคตข้างหน้านั้นผมว่าอนาคตคนที่ไปเรียนมดรวนหมอมาเนี่ยผมว่ามันจะน้อยลงน้อยลงเลยครับเป็นวิชาที่เขาโอ้โหเป็นวิชาครองโลกนะฮะหมอเนี่ยหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยครองโลกมานานแล้วอย่างน้อยสุดก็สองสามร้อยปีแล้วครับการแพทย์การแพทย์ต่อไปนี้มันไม่น่าจะมีหรือว่ามีจะน้อยลงหรือเปล่านะครับมันก็คงไม่เหมือนง่ายๆนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วแต่ว่าใครจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยข้อใดมาการใดนะครับจริงๆแล้วเมื่อเข้าใจในตัวตนตัวเราเองซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติหรือการรู้จักธรรมชาติที่ดีว่าต้องไปใส่อย่างอื่นเข้ามาเยียวยารักษาตัวเองแล้วนะครับใช้ศักยภาพส่วนตัวเนี่ยรักษาตัวเองตลอดการตลอดไปนะครับเช่นลุงออกทำได้แน่ๆดูสิวันนี้โอ้โหกี่คนมาเนี่ยดูสิคนตัวเล็กนิดเดียวเคยอ้าปากว่าเหนื่อยล้าวันนี้ไม่เคยสบายสบายนี่คือพลังงานนะครับที่มันใช้กันอยู่ถ้าไม่มีสิ่งนี้โอ้ห้าคนก็แอ่แลแฉแล้วอ่อนนะอ่ะเดี๋ยวจะกลายมาอวยตัวเองโอ้ยเกิดเป็นหมาก็ยกหางตัวเองเนาะเวลามันอึเกิดเป็นหมาหมามันก็ยกหางตัวเองเวลามันอึใช่ปะเกิดเป็นคนน่ะยกอะไรทีเนี้ยนะไม่ต้องยกยกอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่แชร์กันให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะเจอสิ่งนั้นขึ้นมาปุ๊บหัวใจเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดหัวใจเนี่ยครับเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะฮะนี่คือสารด้านจิตทําการรักษาหัวใจง่ายครับที่นี่ผมไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วล่ะอาการผิดปกติจัดการให้มันปกติซะไม่ปกติเพราะว่าเวลาหายใจมันแน่นแน่นเนี่ยหน้าอกซ้ายแน่นหน้าอกหายใจมันสูดไม่เข้าปุ๊บไม่ได้มันติดจะหายใจเข้าไปแรงหน่อยไม่ได้ติดมันก็เลยหายใจได้น้อยมันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงออกซิเจนก็น้อยลงน้อยลงเนี่ยสุดท้ายก็เขมรเหมือนแมวเหมือนแมวเขมรแมวเวลามันจะไปบ้านเก่าแค่นั้นเองครับเมื่อเวลามันติดก็ทำให้มันหายติดซะหายใจให้ยาวขึ้นวันนี้ตั้งเยอะแยะหลายคนเนี่ยหายใจได้สั้นหายใจได้น้อยมาจัดการให้วันแล้วก็ไม่ใช่ทุกเคสแล้ววันนี้แค่สองมือเปล่านี่นะพี่เอ้ยน้องญาติโกหงที่กายโอ้โหวันนี้คนจะเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียแม่วรกาจอคุณทั้งนมทั้งเด็กตัวเล็กนิดเดียวก็เป็นมะเร็งเลือดแล้วครับมาไปช่วยกันมากน้อยค่อยแรงประกันนั่นก็ช่วยกันและช่วยกันมันก็มันพอกินช่วยกันทั้งทีให้มันดีตลอดการตลอดไปว่าแล้วก็ถามดูซิว่ามีใครอยู่หน้าจอเฟซบ้างกดลงไปซิเชียร์ชั่วลูกน้องมายังมาแล้วจ้ากดโชโออยู่หน้าจอหายใจได้สั้นหายใจได้น้อยลบเสียงเอาเสียงหายไปก่อนเอาล่ะทีนี้ก็ค่อยๆสะกิดเบาๆห้ามต่อใจนะดูสิมีใครบ้างที่พอที่จะ นอกจากการกรรมการแล้วยังมีวิธีแก้ไขมันต้นทางเดินเลือดอีกไหมครับก็มีวิธีนี้แหละวิธีที่ท่านต้องช่วยตัวเองนะครับวิธีเนี้ยคือวิธีที่ต้องช่วยตัวเองนะครับเพราะว่าการกรรมการเนี่ยมันทำให้ดูดจังหวะดูดอัดระเบิดคายนึกถึงเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดและคายนะครับดูดอัดระเบิดเอาเข้ามาระเบิดก็คือความร้อนนั่นเองครับเมื่อเวลาเกิดความร้อนปุ๊บมันก็จะละลายไขมันไปเองโอ้ไหมครับนั่นต้องช่วยตัวเองนะสำหรับตัวท่านทีนี้ถ้าเขาช่วยไม่ไหวก็เอาตัวมาเจอสองฝ่ามือลงหอกนี่หรือรวมตัวกันไว้บ้านท่าน10 คนแชร์กันลงขันให้กัน
ผมเองผมก็ไม่ได้เรียกร้องค่าตัวแต่ประการใดนะครับเห็นไหมผมสงสารคนเดินตามในเวลาเนี่ยไม่รู้เขาจะกินอะไรอาสาสมัครทั้งปีไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เขาจะเหนื่อยนายผมนะครับถ้าก็เหนื่อยนายผมก็หนีจากผมไปสิครับก็มีความรู้มีความสามารถทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับใช่ไหมหรือว่าจะว่าไงไม่มีอะไรให้เขาหน่อยโอ้ยจงจานเขาเหมือนกันนะพี่นะลงขันช่วยกันมนุษย์เราต้องช่วยกันไม่คิดจะช่วยกันใครจะมาช่วยเราใช่ไหมใครมีดีอะไรใครมีกระตังก็แบ่งกันใช้ก็แข่งใครคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์สองจากสองมือเปล่าก็ช่วยไปใครมีคนทำงานช่วยกันก็ช่วยกันก็แข่งเองเราคิดอย่างนี้อย่าไปคิดเป็นการค้าการขายนะครับคิดการค้าการขายโอ้ยผมสวยไม่หายคืนเงินเอาทั้งไอ้เงินที่ว่าเนี่ยของแค่นี้ง่ายจะตายไปนั่นสรุปนะฮะช่วยตัวเองโดยการง่ายประกาศนะดูดเข้าไปกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการหัดกลืนก่อนครับผมกลืนให้มันได้จังหวะจากคนก่อนกลืนน้ำลายกลืนน้ำกลืนอากาศเหมือนกันหมดกลไกการกลืนเสร็จแล้วก็กลั่นนานให้มันขับแมวท้องได้เนี่ยอัดเข้าไปบีบไว้อัดเข้าไปไม่ไหวแล้วก็ออกมาหายใจให้มันปืดปาดปืดปาดแค่นี้มันก็โล่งไปโอ้ยสามโล่งเลยซ้ำไปโล่งถึงสามโล่งหรือวันนี้ก็อึดอัดก็อึดอัดก็อย่าเพิ่งไปตะเบงต่อพักก่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็ต่ออีกรอบหนึ่งดูมันจะคลายออกคลายออกของมันเองครับจำฮะนั่นคือการช่วยตัวเองสำหรับท่านที่อยู่ไกลจากลุงงอกเล่าให้ฟังทำไปเถอะครับอะไรก็ตามที่ออกจากป่าลุงงอกลุยลุงงอกไม่ได้บอกว่าไปตบไปตีคนนั้นคนนี้ไม่มีเด็ดขาดนะครับออกจากป่าลุงงอกรับรองว่าจะไม่ใช้ปากชักชวนผู้คนไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครแล้วก็ตบตีกันการทางนั้นข้าทุนไม่มีเด็ดขาดจำแม่นๆครับลุงงอกมีมาตรฐานของการทำงานผ่านสื่อนะไม่ใช่นึกอะไรได้หลุดปากออกเลยไม่ใช่นะครับผมกำลังถึงคนรุ่นน้องลูกหลานจะเติบใหญ่มาด้วยครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นมาตรฐานอีกอันหนึ่งนะครับในการที่จะใช้กันต่อๆไปดูสิความคิดลุงออกไม่ใช่คิดธรรมดานะอีกร้อยปีดูนะคำพูดนี้เป็นอมตะนะโอเคนะเออคนไหนที่มีมากขึ้นก็มาเอาตัวมาสองมือเปล่าไว้จัดการให้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนั่นนะครับโอเคนะผ่านไปเรื่อยนะขอคนไทยแค่5บาทผลิตยาภูมิต้านทานมะเร็งเพื่อให้ศูนย์วิทยาเชิงระบบมหาวิทยาดูเพิ่มเปิ้กแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีเงินเพียงพอต่อการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตยาภูมิต้านรักษามะเร็งหรือยาไบโอโลจิกขอเพียงคนไทยที่มีรายได้40ล้านคนสนใจจ่ายช่วยบริจาคคนละ5บาทเป้าหมายขั้นต้น200ล้านบาทก็จะสำเร็จทันทีข่าวนี้มาจากไหนเนาะใครส่งมาขออนุญาตหน่อยได้ไหมผมว่าสองมือเปล่าเนี่ยแหละหรือว่าใช้อยู่ที่บ้านนะท่านครับฝึกอ่ะครับครับเรื่องอย่างนี้ หน่วยงานไหนเนาะไบโอโลจีมันมีคำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะไมโครไบโอโลโมอะไรเงี้ยไบโอมันมีคำว่าไมโครนะฮะไมโครคือขนาดเล็กจิ๋วนะฮะไมโครไบโอก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไบโอโลจีคือเรื่องของชีวิตเนี่ยครับนะต้นไม้ใบหญ้าพวกไบโอโลโอเคนะจะทำยาไบโอโลจิกค
คนไทยนี่มันก็เหลือถ้าหากว่าจะส่งเสริมกันนะป้าเช้งอย่างเงี้ยหรือที่บอกว่าหมอแสงนะครับใช่ไหมทำกันมาแล้วก็ขายกันทั่วโลกใช่ไหมแค่นี้นะรัฐก็ไปสนับสนุนเขาสิครับปึ๊กเข้าไปผลิตมาเป็นโรงงานผลิตแม่งเลยนะครับเอามันผลิตกันให้มันจึ๊กเพราะว่าสิ่งพวกมะเร็งมันเยอะกันทั้งโลกในเมื่อเขาทำได้ก็ต้องส่งเสริมไปสิครับนะคนบ้านเราเนี่ยของดีเนี่ยเป็นยาไม่ได้นะแต่ของเสพติดมันก็บอกว่าเป็นยาเช่นยาเสพติดป้าเคืองมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเรื่องนี้เคืองไม่เกินครับแล้วมันจะทำได้ยังไงผมสงสารคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเฉยต่อไปมันจะเป็นทาสเขาตลอดมันไม่ใช่ว่าคนบ้านเราไม่มีดีนะครับมีดีไม่เคยคิดที่จะเอาสิ่งที่ดีนี่ช้อนขึ้นมาเลยยุคสมัยก่อนนู่นอ่ะรุ่นพ่อผมก็แล้วกันผมเป็น74ปีแล้วนะรุ่นพ่อผมก็เป็น100ปีมาแล้วเนาะมันมีคนยโสธรอันนี้เขาผลิตปืนเถื่อนนี่แหละครับแทนที่จะสนับสนุนเขาสร้างโรงงานขึ้นมาคนที่มีทักษะด้านนี้จริงๆนะคำว่าทักษะมันไม่ใช่เรียนรู้กันได้โดยตรงทุกคนนะครับทักษะมันเป็นพรสวรรค์ที่เขาว่าพรสวรรค์น่ะทักษะที่เขาบอกว่าพรสวรรค์แต่ผมไม่สนใจพรสวรรค์แต่ผมสนใจคำว่าทาเลนต์คือความสามารถพิเศษของคนโอเคไหมผมสนใจคำว่าทาเลนต์คือความสามารถพิเศษมันมีแต่ทางฝ่ายบ้านเมืองรัฐไม่เคยสนับสนุนจับเข้าตารางเลยบ่อนั้นน่ะเห็นไหมครับคนรุ่นพ่อผมนะหาว่าทำปืนเถื่อนนี่แหละคือสิ่งที่มันเสร็จแล้วก็ซื้อเขาที่นี่อ้าวถูกล็อกอีกต่างหากอะไร GT 200ยังไงเนี่ยใช่เปล่าครับใช่เปล่าครับแมนบอห่วยถ้าใช่ก็พยักหน้าเนี่ยสิ่งนี้มันเลวร้ายที่สุดทำไมเนาะไม่น่าล่ะน่าจะไปอีกเข้าต่อกันตลอดผมจึงหวังอย่างยิ่งนะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหวังอย่างยิ่งมากนะเด็กรุ่นนี้นะครับที่จะเป็นตัวของตัวเองเป็นปัจเจกบุคคลถือว่าเป็นผมเรียกว่ากลุ่มอัจฉริยะมาเกิดนะครับ1ใน100นะ50 1ใน50คนอ่ะ100คนมี2คนก็เจ๋งนึงครับนะ1,000คนก็มีกี่คนก็ว่านับไปเถอะปีเกิดตั้งแต่เท่าไหร่นั่นน่ะ1มกราคม37 2มกราคม37ตั้งแต่เท่าไหร่3นะฮะเจเนเรชั่นนะฮะมันจะต่อกันมาผมหวังตรงนั้นมากที่สุดนะครับในการที่จะมาปรับแก้กับสิ่งเหล่านี้นะฮะ1ต้องเริ่มต้นที่กฎหมายเพราะบ้านเมืองเราอยู่ด้วยกันโดยมีกฎหมายถ้ากฎหมายมันเอื้อประโยชน์กับใครสักอย่างนึงต่อไปต้องกราบขั้วนะให้เอื้อประโยชน์กับมนุษย์ของทุกคนนะไม่ต้องอะไรต่างๆนะทุกคนต้องขีดเส้นมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่ากันหมดเข้าใจมั้ยครับหรือว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนั่นเองครับโอเคนะขีดเส้นตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะมีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติที่จะมารองรับครับโอเคนะเอาล่ะก็อยากจะให้มีมันเกิดขึ้นพี่ก็โอ้ยบ้านเมืองมันจะได้เลื่อนขั้นฐานะไปจากอะไรด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนากำลังพัฒนามาตั้งแต่ไหนล่ะกี่ปีมาแล้วคำว่ากำลังพัฒนาปีไหนมันจะถึงขั้นพัฒนาสักทีนึงยังทะเลาะเบาแว้งอยู่ไม่ส่งเสริมกันละกันอยู่คนบ้านเขาส่งเสริมกันละกันเขาถึงเจริญงอกงามนะคนบ้านเราไม่มีเตะตัดขาเพราะมันมีอยู่คำหนึ่งทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่รู้ใครทำดินหนึ่งขึ้นมาเป็นภัยทุกเถี่ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเจอแล้วก็ต้องเผาทิ้งหมดนะไอ้พวกเนี้ยต่อไปทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลดีไหมพี่มันต้องงั้นสิครับมันต้องจะสร้างชาติได้ทำดีอย่าให้เด่นเป็นภัยนั่นนะครับช่างมันชาติร้อยด้อยคือตรงนี้ด้อยพัฒนาคือตรงนี้มันเด่นไม่ได้เด่นหน่อยไม่ถูกเตะตะขาหมดนะป้าเช้งก็ได้ที่เขาเรียกเราหมอแสงเมียนกัน
เมียนกันแล้วปีไหนมันจะไปได้โถ่อายโลกเขาจริงๆฉันต้องพูดตำแมวทำไมอินโนเวชั่นโถ่ทำพูดตำไม 4.0 โอ้ยโอ้ย ว่าเป็นนู่นเอ๊ะวันนี้ผีเข้าทั้งวันนี้ผีเข้ากลางคืนผีจากไหนเดี๋ยวบ้องหูเลยผีโอเคนะไปเรื่อยๆตามอาการลมออกหูและหูไม่ได้ยินเสียงของหนูโอ้โหพอผมแต่กระแทกเสียงหน่อยโหพวกกดใช่กดอะไรกดหัวใจกดอะไรชอบเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยไปแต่คนเสียงมันมากจะเกินไปเราไปฟังแค่นี้ก็พอแล้วครับใครมีลูกมีหลานที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาครับถ้าเขาสนใจเราต้องส่งเสริมนะส่งเสริมนะครับอย่าไปเบรกอย่าไปบล็อกเขานะครับส่งเสริมไปตลอดนะครับโอ้โหลูกหัวใจขึ้นมาแป๊บเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแปลว่าเวลาผมกระแทกเสียงหน่อยผมดุหน่อยโอ้โหมีคนสะใจ สะใจแล้วครับไปเรื่อยพี่ นั่นนะผมไม่เจอผมเห็นลูกยุผมไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้าไปผมไปตาหนูชาติผมธรรมดาธรรมดาเลยนะอาการลมออกหูและหูไม่ได้ยินเสียงของหูของหนูหูหนูหลังจากที่ให้ลุงออกกำจัดอาการให้แล้วตอนนี้หูได้ยินเสียงเป็นปกติแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่มนมากเอาแค่ขอบคุณเหรอขออย่างอื่นไม่ได้ไงกันว่าไปเลยขออย่างอื่นได้ไหมแทนคำขอบคุณได้ไหมก้าได้ไหมก้าว่าไปดูขออย่างอื่นได้ไหมก้าแทนคำขอบคุณได้ไหมก้าดีก็ยินดีด้วยนะครับต้องให้ลุงออกสัมผัสโดยตรงและขยันงับอากาศไม่ต้องกลัวเส้นเลือดอุดตันก้างนะก็แปลว่าคนที่เขาทำก็ได้ผลนะไม่ทำไม่ได้ผลนะไม่รู้ถ้าลุงออกพูดแล้วทำไปเถอะง่ายๆเลยครับเหมือนกับผมเป็นเจ้าของสิ่งที่พูดถึงอ่ะจริงๆนะคนอื่นพูดก็คงไม่ได้ผลนะมาลองเสียให้คุณบอกสิครับบอกให้ทำเสียเนอะๆนะดูสิอ่ะลองไปบอกต่อให้เสียครับบ้านใครก็ได้ไปบอกเอาไปบอกต่อไปบอกต่อครับคนที่ได้ผลที่นี่นะไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนฝูงดูครับมันจะได้ผลไหมมันจะเป็นเครื่องวัดอีกอันหนึ่งทำไมลุงหมอให้ทำมันถึงได้ผลน่ะต้องทดสอบเนี่ยวิธีทดสอบโอ้ยบ้านท่านมีกี่คนอยู่ที่บ้านน่ะใช่ไหมทำข้างบ้านเหมือนกันสบายๆเลยลองชิโยมว่าไปโน่นใช่ไหมแต่ลุงหมอให้ทำมันมีผลเสมอหนึ่งว่าเอ๊ะลุงหมอเป็นเจ้าของอากาศหรือเปล่าวะเนี่ยลุงหมอเป็นเจ้าของออกซิเจนหรือเปล่าวะเนี่ยมีสิทธิโดยชอบทำใจให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้แน่ไปนู่นนะของกลางแล้วกันเหมือนกับพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบนั่นเลยครับเป็นของกลางใครก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ได้นั้นมาครองนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบาสกบาสิกานักบวชฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทั้งหมดรวมเป็นหลวงจงเรียกว่าพุทธบริษัทศรีละแมนบอถ้าใช่ก็ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นตะละแลนหัดใหญ่ภาพเสียงชัดเจนคุณศักดิ์ครับลุงงอกคะถ้าหากการสนทนากับคนตรงกันข้ามเกิดความรู้สึกว่าคำพูดของผู้สนทนาตรงข้ามทุกคำเป็นคำพูดแฝงให้เราคิดตลอดเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื้องต้นเป็นคนไม่ชอบคิดหมายถึงถ้าจะคิดได้ต้องให้สมาธิจดจ่อหนูจะเห็นถึงอารมณ์ความไม่ชอบใจจนไปถึงความหงุดหงิดและกลายเป็นรำคาญสุดท้ายจะใช้วิธีเดินหนีออกกับผู้สนทนาคนนั้นวิธีแบบนี้เป็นวิธีหลบหนีสิ่งเร้าจากภายนอกวงเล็บเสียงเท่าที่สังเกตเบื้องต้นคือการวิธีปกป้องสภาวะจิตที่ไม่ชอบใจจะเจออาการอึดอัดแบบนี้บ่อย
จึงจะขอคำแนะนำในการวางกำลังใจให้ได้ใหม่ฟังดีนะครับคุณณัฐยานะครับ ถ้าไปสนทนากับใครนี่ก็เหมือนกันนะฟังดีนะครับสิ่งนี้อยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการพิจารณาว่าคนเราบางทีเนี่ยไม่รู้จักกันเนี่ยพวกสื่อออนไลน์ไม่รู้จักกันโอเคนะรู้กันแค่หน้าตาเสร็จแล้วก็ไลน์ไปหากันกันก็เรียกว่าแชทนู่นแชทนี่ว่าไปตามภาษาเนี่ยครับแชทนี่หนักๆเข้าใช้โทรศัพท์เสียงนี่นะครับเสียงดูดดึงเสียงเนี่ยมันสามารถหวานล้อมในต่างนาดานะแล้วก็คนไหนที่อ่อนก็จะถูกดูดโอเคไหมครับคนไหนอ่อนจะถูกดูดคนไหนแข็งก็จะดูดมาไปมาลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็พอเวลาถูกดูดมากนะฮะก็เคลิ้มเนี่ยเคลิ้มพอเคลิ้มปุ๊บคนฟังก็จินตนาการต่อนู่นนี่นั่นสารพัดไอ้คนดูดก็ยกไปน้ำทั้งห้าไปเรื่อยแหละลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้ระวังค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับค่อนข้างจะมากหน่อยจะเสียผู้เสียคนเยอะผ่านจอนะโดยที่ไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเพียงแต่เสียงที่ว่านี้มันดูดดึงโอเคไหมครับก็เตือนกันเรื่องอย่างนี้ขออนุญาตเตือนขออนุญาตนะความจริงเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ลุงหงอกฐานะผ่านชีวิตมาพอสมควรนะ74ปีแล้วก็ขอโอกาสเตือนได้กรุณาพิจารณานะศักยภาพทางด้านนี้มันมีจริงๆนะครับดีไม่ดีฝันถึงเขาเลยที่ในงานนี้เข้าเลยเข้าล็อกฝันถึงเลยสมจริงต่างหากเอาเข้ามาสมจริงต่างหากไอ้พวกนี้ก็จะเริ่มต้นจากฉันฝันถึงคุณนะโอ้ยฝันถึงนะเรื่องแค่นี้เพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นกับสิ่งเหล่านั้นโดยเด็ดขาดรู้จักนุ่งงงและต้องรู้จักไข้ครวญแต่ไตรตรองตัวเองให้มากๆเข้าไว้แล้วจะไม่เข้าไปสู่กระแสนั้นนะคุณณัฐยาโอเคนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจในความหมายที่ลุงออกได้แปลภาษานี้ย่นย่อมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็บอกว่าดีแล้วครับฟังไว้เห็นว่าไม่เข้าท่าเดินหนีถูกต้องครับแต่ไปด้วยมารยาทนะครับอย่าไปทำประชดประชันนะขอบคุณค่ะปวดห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำหน่อยหลบเลยโอเคไหมครับแล้วปวดท้องเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับลักษณะนี้ขอให้ไปรูปแบบอย่างนี้ออกสวยๆหน่อยโอเคไหมครับแค่นี้เองครับวิธีการรักษามารยาทด้วยนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันรำคาญโอเคนะก็หยุดการสนทนากับคนนั้นเสียโดยการบอกโอ้อะไรก็สู้ปวดห้องน้ำไม่ได้นะขอไปเยี่ยวชีวะวาทนองเนี่ยครับโอเคนะครับหวังว่าผมจะเข้าใจในความหมายแล้วนะคุณณัฐยา ทักทายงับอากาศหรือยังคะ กัลยาณมิตรทุกท่านคนไกลแม่คนหนึ่งก็ได้ผลนะครับคนได้ผลได้ผลจริงนะครับอุบลภาพเสียงชัดเจนคุณสี่วันชนกโอเคอ่ะนกก็นกสี่ก็สี่วันก็วันโอเคยินดีด้วยหน้าใหม่ก็ยินดีนะครับท่านที่เป็นหน้าใหม่กันนะครับค่อยติดตามไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อย มนอิงดาวเชียงใหม่อ๋ออิงดาวเหรอมีกี่ดวงขอสักสองดวงได้ไหมดาวนะฮะขออีกหนึ่งคนได้ไหมฮะอิงดาวมอน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 บ้านมอนถ้าผมจินตนาการมอนเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเนินเขานะมันไม่ถึงกับทางด้านเป็นอะไรภูเขาทางเหนือเขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวดอยโอเคดอยอิงดอยอิงดอยมอนอิงดาวโอเค
อ่ะมอนก็มอนอิงดาวก็โอเคไปเรื่อยๆขอถามคำถามเมื่อวานใหม่ค่ะคิดจนสุดความคิดหยุดความนึกความคิดขาดสติชั่ววูบคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคะขอถามเมื่อวานขอถามใหม่จากเมื่อวานนี้เมื่อวานฟังไม่ทันเนาะฟังให้ดีนะครับคิดจนสุดความคิดแล้วก็หยุดความนึกคิดฟังนี้นะครับในขณะที่เราคิดไปเรื่อยส่วนมากแล้วมันก็จะหลับไปหลับไปนะถ้าความคิดนั้นไม่ถึงกับเข้มข้นเช่นคิดถึงตัวเราอย่าไปคิดนอกตัวเราคิดนอกตัวเราเป็นปัญหาหมดคิดเกี่ยวเรื่องตัวเราตัวเรามีอะไรบ้างพระโถมีทั้งสารอยู่สองประการเนี่ยไว้ว่าเอามันสักอันนึงไม่ใช่ดีเอาไว้ว่าของตัวเราสักอันนึงไม่ดีเอาอะไรดีไม่รู้ก็ดูเองสิครับเอาไว้ว่าของท่านตรงไหนดีถ้าเป็นผมนะปลายจมูกนะครับปลายจมูกคิดอยู่ที่ปลายจมูกจอยตรงนี้เห็นไหมอย่างนี้ตรงนี้ได้จมูกขนจมูกอะไรก็ว่ากันไปวนอยู่ที่จมูกนี่แหละอย่าไปไหนเงี้ยเห็นไหมครับคิดจนไม่มีใจคิดแล้วที่จมูกเลยครับเดี๋ยวมันหลับไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนี่ยกตัวอย่างว่าคิดจนหมดความคิดคิดจนไม่มีใจให้คิดโอเคนะนี่ความหมายที่ต้องเอาไปใช้นะครับคิดจนหมดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดในขณะที่คิดคิดในสิ่งเดียวครับมันจะพาไปเองครับโอ้มั้ยครับคิดในสิ่งเดียวคิดถึงต้นเสาก็ได้ต้นไม้ก็ได้คิดถึงหมาน้อยธรรมดาก็ได้เห็นมั้ยครับใช่นะคิดถึงดวงดาวไหนก็ได้อ่ะแต่จะไปคิดถึงคนตีกันหมากัดกันจะไปคิดถึงมันตรงนี้ของสองสิ่งอย่าไปวุ่นวายกับมันคนตีกันคือสองคนโอเคไหมครับคนทะเลาะกันคือสองคนหมากัดกันคือสองตัวคิดในสิ่งเดียวดาวดวงไหนซึ่งหนึ่งดวงโอเคครับต้นไม้ต้นไม้ซึ่งหนึ่งต้นโอเคไหมนี่คิดในสิ่งเดียวคิดมันไปเถอะครับแล้วมันจะพาไปของมันเองที่บอกคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดสำหรับต้นไม้ต้นนั้นและหรือสำหรับตัวเราโอ้ไหมครับนี่คำว่าคิดอ้าวล่ะเห็นนะให้มันอยู่ในตัวเรานะทีนี้คำว่าหยุดความนึกความคิดก็หมายความขาดสติชั่ววูบใช่ไหมฟังให้ดีนะฮะหยุดความนึกความคิดกับคิดจนสุดความคิดมันกระขวายหยุดมันยังไม่สุดเลยเราหยุดกึกแล้วเปลี่ยนอารมณ์แล้วไปทางด้านอื่นแล้วนานเปลี่ยนคิดอย่างอื่นแล้วนี้ถือว่าหยุดความคิดนะถามว่าสติหายไปไหมมันหายไปไม่ได้เพราะสติมันก็ไปต่อความคิดหนึ่งเอาเริ่มต้นคิดเริ่มต้นคิดถึงลำไม้ไผ่พอแล้วลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเริ่มต้นคิดถึงไฟแช็กยังไม่รู้ว่ามีอะไรกันบ้างไฟแช็กเปลี่ยนซะแล้วเป็นไฟฉายซะแล้วจ้าเงี้ยสติก็ยังตามมาตรงนี้อยู่เห็นไหมโอเคไหมเดิมคิดถึงไฟแช็กสติก็อยู่ตรงนี้อยู่รู้สึกตัวโอเคไหมพอเวลาไฟแช็กไปปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นไฟฉายสติก็ยังมาอย่างที่ไปยังมายังที่ไปใช้เหมือนเดิมเห็นไหมครับสติไม่ได้หายไปไหนนะครับทีนี้คำว่าคิดจนสุดความคิดสติมันจะหายไปแวบหนึ่งของถูกต้องตรงจริงคือฟังเลยนะคำว่าสติมันแปลว่ารู้สึกตัวครับรู้สึกตัวกับคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันคนละความหมายนะรู้ตัวพร้อมพร้อมว่าเรามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสมีรูปร่างมีน้ำหนักย่าง5-2 กิโลนี่รู้ตัวเป็นหญิงเป็นชายรู้เรียบร้อยเอ้ยอวัยวะของฉันเป็นหญิงนี่หว่าเนี่ยรู้ตัวโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามีสติทีเดียวรู้สึกนะไม่มีคำว่ารู้สึกรู้สึก
นี่ยการที่บอกว่าตัวเองมีสติมันบอกให้รู้ว่ารู้สึกเช่นเราหายใจรู้สึกคำว่าแผ่วเบาไหมขณะหายใจเห็นไหมต่างกันนะรู้อยู่ว่าหายใจอยู่แต่รู้สึกอัลเมียดไหมขณะที่เราหายใจเข้าและออกนี่คำว่ารู้สึกโอเคไหมไอ้เจ้ารู้สึกตรงที่ว่าเนี่ยพอเวลามันจะบรรลุธรรมปุ๊บมันจะหายไปแป๊บหนึ่งจะไม่รู้สึกเลยหายไปแป๊บจะไม่รู้สึกโผล่ทีนึงรู้สึกอเลิร์ตเลยทันทีรู้ตื่นเบิกบาน 100% ชั่วเชี่ยช้าเนี่ยคำว่ารู้สึกโอเคนะสรุปครับสติคือความรู้สึกโอไหมครับต่างกับคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมค่อนข้างจะอย่างสิ้นเชิงนะครับใช่ก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครมาอธิบายเนียนและเมียดระดับให้ได้ก็ว่าคนมันเข้าไม่ถึงสภาวะนั้นมันก็อธิบายแบบเนียนไม่ได้ลุงออกมันผ่านสภาวะนั้นมันต้องเนียนแสนเนียนไง ก็เลยมัน get into ได้ง่ายแม่นบ่ถ้าใจพยักหน้านะครับเจ้าของคำถามคุณกนกวรรณเนี่ยโอเคนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณการแล้วจ้าอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เด้อสิบอกให้วันนี้งับอากาศงับกลืนกลั้นตอนกลั้นนี่แหละครับเมื่อก่อนเกร็งวันนี้รู้สึกว่าไม่เกร็งก็ได้กลั้นไม่เกร็งก็ได้กลั้นได้นานแจ๋วคุณสักค่อยๆทำครับโอ้โหนี่ตุ๊กตามาเยอะนะยกนิ้วหัวมือมาด้วยนะมีรูปหัวใจด้วยเอาเข้าไปลุยเข้าไปผ่านหน้าจอไปเลยอย่าลืมกดแชร์อ่ะแชร์ให้เพื่อนฝูงแชร์ต่างๆนะชอบใจผมชอบใจเวลาผมจะเบ่งเสียงหน่อยชอบใจแปลว่าชอบดูสะใจไหมนะโอ้ยทำรายการสะใจมาเยอะแล้วน่าจะความสะใจการสร้างสรรค์ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเอาแต่ความสะใจใส่กันผมกลับมาสร้างสรรค์จะดีกว่านะครับโอเคสิชนเสียงชัดเจนครับคุณประคองชูเสสมุทรสงครามสาครผมบอกว่าปีนี้นะสมุทรสงครามสาครนะลิ้นจี่นะมันจะออกดอกเยอะมากมากนะชาวสมุทรสงครามและสาครกรุณาพิจารณานะปีนี้ลุงออกบอกว่าบอกไปทุกบ้านเลยดูสิจริงไม่จริงชาวนครสมุทรสาครและสงครามเนี่ยใครมีฉวนลิ้นจี่บอกไปทุกบ้านเลยบอกลุงออกบอกว่าคอยดูนะปีนี้ลิ้นจี่มันจะเต็มท่อให้หมดเลยเตรียมตัวขายอย่าลืมมาฝากลุงออกไปนะคนไหนที่อยู่แถวนั้นนะโอเคนะไมโครไบโอโลจีโอเคใช้ได้ครับคุณถาวรีนะครับโอเคครับจุลินทรีย์วิทยาโอเคครับไมโครไบโอโลจีโอเคครับ thank you very much ครับเนี่ยเป็นการช่วยกันอย่างนี้ครับเวลาผมติดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจำสะกดเท่าไหร่นะครับตัวสะกดอย่าให้ผมไปจำเลยพี่ก็ให้ผมได้แค่คำนิดหนึ่งก็พอแล้วสักหน่อยต่อยผมหน่อย ผมไม่ละเมียดขนาดนั้นนะครับ พวกนี้ จำแค่นิดหน่อยก็พอวิชาจุลชีววิทยาโทษครับเกี่ยวกับชีวิตขนาดเล็กทั้งหลายเช่นแบคทีเรียพวกเชื้อราพวกยีสต์เห็นนะใช้ได้ครับมันไปถึงนู่นนะระดับ DNA นะครับไม่แน่ใจว่ารวมไวรัสด้วยไวรัสไปรอยได้ครับมันจะไปพวกนี้ไวรัสนะอาจแยกเป็นไวโอโลจีไวรัสไปรอยนั่นนะครับไปครบพวกนั้นครับโอเคช่วยกันต่อเติมครับคนไหนคนไหนที่มีวิชาการติดตัวก็ช่วยๆต่อเติมให้ลุงหงอกหน่อยอย่าให้ลุงหงอกตกไม้ตายง่ายจนเกินไปนะซอยแน่ซอยแน่ตัวกลางคืนอากาศเย็นรู้สึกสบายหายใจไม่ปกติควรปรับแก้ไขอย่างไรกะหายใจไม่ปกติเหรอแก้ไงเนาะโอ้ยจะหายใจแทนก็ไม่ได้โยมเอ้ยเรื่องนี้นะครับนะก็บอกวิธีกันนะครับสูดลมเปิดเวลาหายใจคอหน้าอกคอหน้าอกกับปั้นทุบอย่าไปใช้ไม้หน้าสามนั้นมากเกินไปนะสากกระเบือก็ใหญ่เกินไปนะมือเราตึกๆใส่เข้าไปตึก
เนี่ยยายสิทธิ์นกเจ็บใช้อุ้งมือก็ได้ครับค่อยๆใช้หน้าอกนะครับมันจะคลายออกคลายออกและคลายออกเองแล้วก็รวมทั้งเขมรท้องตามไปด้วยนะครับนี่คนที่แน่นหน้าอกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีนี้เด้อสิบอกให้หายใจเข้าไว้ครับห้ามหยุดหายใจนะฟังรายการที่ลุงหงอกกำลังไล่ฟังห้ามหยุดหายใจนะหยุดแล้วก็ไปวนๆนะพี่นะ เด็กที่เป็นออทิสติกคุณลุงดูอาการได้ไหมครับมันมีออทิสติกไฮเปอร์และอะไรกันคำนึงดาวซินโดรมนะครับออทิสติกเป็นยังไงดาวซินโดรมเป็นยังไงเห็นไหมเด็กพิการทางสมองเด็กพิการทางอวัยวะอื่นโอ้ยชื่อพวกนี้ที่เกียจจำจังขึ้นชื่อมนุษย์ก็แล้วกันนะลองดูสิโยมขึ้นชื่อมนุษย์ลองดูสิโยมผมเองคงไม่ขันอาสาในระดับที่จะออกตัวตนนะให้รู้ว่าผมว่าผมช่วยคนมาเยอะนะแค่นั้นเองนะครับได้ถ้าเราเท่าเดินสองมือเปล่าในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับมนุษย์ส่วนไหนที่ค่อนข้างจะมากมีเด็กคนหนึ่งนะที่รู้สึกอยู่เมืองจันทบุรีเข้ามาที่ประมาณสักสามหรือสี่ครั้งในตัวงอหงิกเลยนะเขาไปโดนอะไรไม่รู้นะพ่อแม่เขาพูดผมก็ไปได้ซักไซด์ได้เดียงตัวนึงงอเป็นกุ้งเลยนะครับเขาอยู่กับพ่อก็พ่อก็ดูแลอย่างดีนะพ่อครับนะนี่ตอนนี้หายไปแล้วหายไปแปลว่าไม่มาเลยไม่ใช่หายจากทางดวงหมอทำให้หายขาดนะหายจากไม่มาอีกนั่นเนี่ยหมายความคำว่าหายแปลว่าไม่มาอีกนะคงจะไม่ได้ผลประมาณนั้นนะครับนะก็มีเจ้าเดียวนี่มั้งที่รู้สึกว่าจะหยุดไปคือหายจากกันไปเฉยๆโอเคนะครับคุณลุงครับช่วงนี้นาข้าวแถวๆบ้านผมจะตายหมดแล้วจ้าเพราะฝนไม่ตกบ้านก้านเหลืองตำบลก้านเหลืองอแวงน้อยอุ้ยตายอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นผมจะขอความเมตตาจากลุงช่วยหน่อยได้ไหมครับอยากจะร้องไห้เนาะสวนมากไปก็น้ำมากทำไมทางอีสานถึงไม่ค่อยจะมีน้ำกันจะขอยังไงขอน้ำทำไมจะให้ฝนตกผมเคยบอกไม่ใช่เหรอมีหนังสือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะใส่มันไปเลยไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมมีคนคนนึงสามารถทำให้ฝนตกได้นี่สายไปงั้นเลยนี่ก้อนนี้ไม่มีกฎหมายให้เขามีหนังสือเชิญมาผู้ว่าที่ว่านั้นจะไปช่วยเสนอตัวไปแล้วเมื่อปีไหนนะเมื่อปีห้าเดี๋ยวนะ57โทษดี57 58 58 59ฟังดีนะ58ฟังกันดีนะครับมีจังหวัดหนึ่งเอานครศรีธรรมราชกันแล้วโทษนครโคราชบ้านเองนะครับผมไปถึงไปเสนอที่ว่าปีนั้นเสนอที่จังหวัดสระบุรีลพบุรีสระบุรีลพบุรีสองที่นะแล้วก็โคราชเล่นมีที่ไหนจังหวัดหนึ่งเอาแค่สามก็แล้วกันนะที่โคราชพูดก็พูดถูกไหมพูดดีไม่ดีวะเนี่ยพูดหน่อยได้ถูกขับไล่มาอย่างกับหมูกับหมาถูกไหมผมเฉยๆเพราะเขาไม่รู้เราสุดท้ายแล้วผมก็เที่ยวตะเวนทำให้ฝนตกทั่วประเทศไปนั้นวันที่18พฤศจิกา58นะครับประกาศตัวตนที่นางเกล้าเนี่ยครับโอ้โหตะเวนทำทั่วประเทศพอเวลาถึง
59กุมภาตอนนี้ก็ไปปักหลักที่ที่อะไรบึงบอดเพชรครับบึงบอดเพชรนั่นแหละครับ ฟังดีนะฮะตรงนี้นะเบื้องบนเพชรที่ว่าเนี่ยฟังดีนะตัวนี้ผมจะระวังครับพูดผมมากนะฮะตรงนี้นะครับก็ไปเจอนะหัวหน้าหน่วยงานที่นั่นพอพูดปุ๊บผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้ทำไงล่ะก็ท่านช่วยทำหนังสือเชิญกันแล้วกันผมมาแล้วผมจะมาดำเนินการให้ท่านพูดอยู่คำหนึ่งผมคงไม่ถ่ายทอดคำนั้นออกให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้รับทราบหรอกครับท่านบอกว่ามีแต่เครื่องบินบินขึ้นปื๊ดไปปื๊ดไปปื๊ดไปไปทำอะไรไม่รู้เครื่องบินแถวนั้นนะครับปื๊ดไปปื๊ดไปปื๊ดไปไอ้แถวบึงบอดเพชรไม่มีน้ำชุดหยดเดียวตกท่านก็เลยคิดว่ามันได้ไหมเนี่ยท่านจึงทำหนังสือมาหาผมเชิญแล้วผมก็ไปดำเนินการไป1กุมภาถึง30เมษายนผมก็ทำอะไรต่างๆให้เสร็จสรรพแผนงานว่าจะไปถึงไหนสุดท้ายปี59ที่ว่านี่ฝนก็ตกมาตูมนั่นคือหนึ่งนะฮะ ปีนั้นนะมีทั้งหมดเชียงใหม่อบต.สันป่าสันป่าหยางสันป่าตองสันป่าหยางนั่นก็หนึ่งนะปีเดียวกันเนี่ยครับที่เชียงรายวัดท่าตอนนะครับก็มีหนังสือยืนยันการที่ทำให้ฝนตกได้สันป่าตอสันป่ายางป่ายางป่าตองนี่ป่ายางแล้วง่ายดีอำเภอแม่ริมสันป่ายางแล้วก็วัดท่าตอนนะครับแล้วก็บึงบอดเพชร3แล้วนะครับแล้วก็สระบุรีโอเคนะครับ4หนังสือยืนยันการที่ผมทำให้ฝนตกได้แล้วก็ก่อนหน้านู้นก็มีที่หลุมรังอบต.หลุมรังอะไรอำเภออะไรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอำเภอที่มีเพชรมีทองมีอะไรเยอะนะอำเภอจำไม่ได้มีตั้ง5ฉบับยืนยันการที่ลุงออกสามารถทำให้ฝนตกได้แต่ก็ไม่เคยจะมีผลส่งไปยังระดับสูงก็แง่แบ๊วแบ๊วแบ๊วก็ได้เห็นใจครับว่าแล้วมันก็ตกกันมาตั้งแต่นั้นนะปี59ก็ตกเยอะนะฝนเคยบ่นน้ำท่วมน้ำหลากไว้เนี่ย59ล้ำมา60เลยนะ60ก็มีน้ำเยอะ61ก็คือปีนี้ก็มากหน่อยทำไมขอนแก่นถึงมีน้อยตลอดเลยนะครับนี่คือการทำให้ฝนตกแล้วทำได้จริงๆด้วยนะเป็นวิชาฟิสิกส์นะฮะล้วนๆนะครับถึง 99% นะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้สมการผมเองจริงๆอธิบายผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ที่พูดถึงไอ้สมการที่ว่านี้เขาพูดถึง3เวอร์ชันนะ3แอคชั่น1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาทำให้แตกตัวแล้วจะกลายเป็นนิวจะเป็นพลังงานก็คือพลังงานนิวเคลียร์นี่เองอาวุธนิวเคลียร์นั่นครับ3พลังงานที่ว่านั้นสามารถดึงกลับเป็นสารอีกตัวที่3ก็ทำไม่ได้นะครับการที่เอาพลังงานไปเป็นสารก็คือทำให้ฝนตกเป็นน้ำฝนคือน้ำฝนคือสารนะครับทำให้ฝนตกตัวนี้เขาทำไม่ได้แต่ลุงออกทำได้แค่ไหมก็เอาพลังงานมาเป็นสารนั่นเองครับพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับผมน้ำกับน้ำบริสุทธิ์คือน้ำฝนเนี่ยมันบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้เคมีท่านนี้เด็กก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์น้ำฝนตกบริสุทธิ์นะฮะ
มันก็มาผลมันมาจากนู่นนะครับจากฟ้านะครับจากจุดที่มันต่อกันระหว่างอากาศกับอวกาศบอกให้ก็ได้นะครับนั่นนะครับใช้องค์ความรู้ของวิชาฟิสิกส์นะครับ 99% นะผมเคยทำสมาธิแล้วลืมทุกอย่างไปช่วงระยะหนึ่งพอเกิดแสงสีเหลืองขึ้นในตาผมตกใจตื่นหลังจากการตื่นหลังจากครั้งนั้นทำไม่ได้อีกเลยโอ้น่าเสียดายคุณพุ่มพวงนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาผมนำพาสมาธิเนี่ยปิดไฟแสงกรอนเรียบร้อยเนี่ยเวลาสว่างขึ้นปุ๊บจะได้ไม่ตกใจไงนั่นนะก็กันให้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวันที่ไหนที่นำพาสมาธิเมื่อ15 ค่ำที่ผ่านมาใช่ไหมครับคราวต่อไปก็ขึ้น15 ค่ำนะฮะไม่รู้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ออกพรรษาวันที่23-24ประมาณนั้นนะโอเคนะนั่นคือวันที่ต้องนำพาสมาธิต่อนะครับจำไว้หน่อยครับจดเอาไว้ด้วยครับการนำพาสมาธิที่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากเด้อสิบอกให้นะครับลูกเป็นออทิสติกสมาธิสั้นอยู่ไม่นิ่งค่ะชอบทำลายข้าวของอยู่จังหวัดลำพูนคุณลุงจะได้มาทางเหนืออีกไหมคะหนูอยากเอาลูกให้คุณลุงดูอาการฟังดีสมาธิสั้นดื้อเป็นซนโอ้จับแกว่งมาเดียวทั้งนี้ไม่มีอะไรนะสมาธิสั้นทำนี่ปุ๊บก็วิ่งไปนู่นชนนู่นสารพัดชนนะครับเดินชนนู่นโอ้โหแต่มันกริ้งไงแข็งแรงเดี๋ยวนี้ไฮเปอร์นี่ฮะคำว่าสมาธิสั้นทีนี้พอเราไปหามดหาหมอนะครับเขาให้กินยาบังคับให้หลับยาทำนะครับถือว่าตัดอนาคตเด็กโดยสิ้นเชิงนะครับดื้อสนก็ไปตามภาษาดื้อของเด็กของสนจำฮะเราเป็นผู้ใหญ่ดูแลเฉพาะสิ่งเกะกะขีดขวางอย่าให้มีของแหลมของคมเช่นหัวโต๊ะหัวเตียงเนี่ยส่วนมากเด็กจะวิ่งชนเด็กมันขาดความรอบคอบเพราะมันเจอแต่ของเล่นมันคอนเซนเทรตหรือว่าสนใจกับสิ่งที่มันเล่นโอเคไหมครับเวลาวิ่งไปวิ่งมามันก็ชนเลยครับหัวร้างข้างแตกบ้างอย่าไปตกใจเด็กรุ่นนี้สำคัญอย่าให้ตกน้ำกันแล้วกันโอเคไหมครับอย่าให้มีของแหลมของเช่นวิ่งชนกระจกแตกเปรี้ยงเนี่ยโอเคไหมครับต้องระวังตรงนี้มากๆเอาไว้นะฮะชนก็ปล่อยไปได้ชนไปโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าทำของแตกหักปุ๊บต้องลงโทษทันทีนะครับนะต้องนะฮะถ้าทำของแตกหักปุ๊บต้องลงโทษวิธีการลงโทษเด็กใช้ของแหลมครับไม่จิ้มพันก็ได้จิกเข้าไปในเนื้อโอ้ยมดกัดหรือมิฉะนั้นก็ใช้หนังสติ๊กเล็กๆยิงแป๊กเข้าไปผิวหนังมันจะเจ็บแสบจะเข็ดนั่นคือวิธีการลงโทษเด็กนะไม่ใช่ใช้ฝ่ามือใส่เข้าไปแป๊กอย่าทำเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องนี้เด็กมันจะจำมากนะมันจะคาดคั้นนะถือว่ามันจะไปเป็นการปลูกฝังใต้ตัวใต้สำนึกของเขานะเด็กยิ่งเด็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับนะต้องโอ้ต้องกอดอะไรต่างๆนะถ้าผิดปุ๊บต้องใช้ของที่มีไม่จิ้มฟันก็ได้จิบก็ไปจิ้มเนื้อเจ็บเนี่ยครับหรือหนังสติ๊กยิงแป๊ะหน่อยนะนั่นวิธีการลงโทษเด็กถ้าหากว่าทำอะไรแตกหักปุ๊บต้องลงโทษทันทีแล้วก็ห้ามต่อไปโอเคไหมครับอย่าเลยไม่งั้นเด็กจะได้ใจนะครับนี่คือเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กสมาธิสั้นต้องสั่งสอนโดยวิธีนี้โอเคแต่ถ้าหากเขาดื้อสนไม่เสียงสิ่งของไม่แตกหักลุยไปเลยครับปล่อยมันไปจำนะครับจำสิ่งเหล่านี้นะคุณผู้ปกครองจะไม่ชอบก็เลยพาไปหาหมอก็เลยให้ยาบังคับให้นอนหลับซวยเลยเด็กเด็กไม่มีอะไรถูกผู้ใหญ่รังแกหมดโอ้ไหมครับธรรมชาติเด็กคือธรรมชาติเด็กต้องยอมรับธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่งเสริมว่าเขาชอบอะไรต่อไปพาไปดูไปเล่นอะไรต่างๆสุดท้ายเขาจะมีความชอบเขาเองนะครับพอเวลาเขาชอบปุ๊บเราผลักดันทันทีเลยนะเด็กชอบเอาเลยแค่นะครับอย่าไปฝืนเขาจนเกินไปนะครับเวลาเขาเด็กเขาไม่พอจะวิ่งกลิ้งนอนกลิ้งอย่างนั้นนะครับบ่อยมันนอนไปแล้วไปถึงก็ใช้อย่างเงี้ยวิธีนอนใช่ไหมไอ้พื้นนี่ๆมานี่เล็บมือนี่ครับก็ไปจิกเข้าไปเงี้ยมันถูกเนื้อเล็บบางๆนะยิ่งไปตามไม้เปิดเนี่ยร้องกรี๊ดเลยครับมดไปแล้วนี่เห็นไหมไปแล้วมดตัวเล็กไหม
ช้วิธีนั้นครับสรุปคือทำให้เจ็บนิดหน่อยโอไหมครับวิธีพวกนี้สบายสบายพวกดูเลยโอเคนะคุณมลพรโอเคครับด้วยความยินดีครับต่อไปเรื่อยผมก็สะกดสะกิดเบาๆไปเรื่อยเด้อสิบอกใครมีไหมมีไหมลูกหนูโตแล้วค่ะอายุ20ปีค่ะต้องทายาตลอดถ้าไม่ทานว่าทานยาตลอดถ้าไม่ทานจะไม่นอนหลับเลยโอ้โหมานี่จับหัวเดี๋ยวเนี่ยกินยานอนหลับกินยาบังคับให้หลับสุดท้ายติดยานะครับเนี่ยผมจับหัวนะครับจับหัวหลับคามือพอไหวด้วยซ้ำไปนะมีต้นนะ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 โอเคนะทำไงล่ะใจลูกมาเจอสองฝ่ามือลูกงอนะครับไปลำพูนไปเชียงใหม่ก็มาหนักกันด้วยต่อไปนี้นะก็รวบรวมผู้คนสิครับหาวิธีรวมกันบ้านไหนที่ไม่ใช้ศูนย์กลางเป็นวัดวารามก็ได้บ้านใครก็ได้พอที่จะมากพอที่จะรองรับกันได้นะโอเคเนาะโอเคจบครับเอาละต่อไปผมจะคอยเปิดดูทางด้านที่อยู่ YouTube ซะหน่อยนะครับว่า YouTube มีอะไรหรือเปล่าชาว YouTube ของเราว่าเป็นไงเอ่ยเปิดยังไงล่ะทีนี้เปิดไม่เป็นจริงละชาว YouTube เปิด YouTube อ่ะใช้งานไปไหนกันเอาไม่เจออ๋อดีไหมมีบ่ไม่มีเลยอ้าวไม่มีเลยเปิดมีเปล่าไม่มีเป๊ะอ้าวมาแล้วจ้ะโอเคนะเอาละจะดู YouTube ทำอย่างไรชาว YouTube นะครับความยินดีนะฮะกำลังจะดูท่านที่มีสนใจที่ถามว่าทำอย่างไรไม่ให้ผมงอกหนังเหี่ยวไม่แก่สายตาดีไม่ฟ้าฟางอายุยืนอย่างน้อย 1,000 ปีร่างกายแข็งแรงล่องหนย่นระยะทางได้เคยฟังเทศตามวิทยุโทรทัศน์มีแต่เรื่องซ้ำๆซากๆน่าเบื่อคุณเจโมบายนะครับฟังดีนะครับฟังดีนะครับทำอย่างไรไม่ให้ผมงอกหนังเหี่ยวไม่แก่สายตาดีไม่ฟ้าฟางอายุยืนอย่างน้อย 1,000 ปีร่างกายแข็งแรงล่องหนย่นระยะทางได้เคยฟังเทศตามวิทยุโทรทัศน์มีแต่เรื่องซ้ำซากน่าเบื่อทำอย่างไรเนาะเอาละสิโอ้ยถ้าลุงตอบได้ก็ตอบได้อยู่จะตอบไม่ยากคำถามนี้ตอบง่ายฟังให้ดีนะลองดูนะเนี่ยหลับตาตอบดีไหมเนี่ยลองดูนะถ้าทำได้นะครับโอเคมันมีคำหนึ่งครับผมลองทำดูถ้าทำได้มีโอกาสนะมีโอกาสเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะครับคือหนึ่งรู้จักตัวเองเข้าใจในตัวตนของตัวเองรู้เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวตนหมดตัวตนคือว่าหมดอัตตาหมดอัตตาตัวตนมันก็อยู่ในภาพหรือภาวะของคำว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโอเคไหมครับจะไม่เกิดจะไม่แก่จะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่ตายไม่เกิดอีกนั่นเองครับไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายลองทำดูครับถ้าทำได้บอกนะครับเราจะขอเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิโอเคนะครับบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วจ้านะครับทำเองครับเราก็ทำเองในส่วนตัวเราเนี่ยครับ
ที่จะได้อย่างที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะคุณเจ้โมบายโอเคครับเห็นด้วยครับลุงออกเชียร์สุดๆยิ่งพูดยิ่งถูกค่ะอะไรเนาะทีนี้ผมพูดถูกเลยเนาะถูกมันโดนมันโดนอะไรกันไปแล้วเนาะคุณโดนกันแล้วอ่ะรับฟังชัดเจนโอเคครับตลาดพลูโอเคครับแถวเดอะมอลล์วงวานนนทบุรีอากาศดีเสียงชัดเจนวันนี้ครับโอเคครับรับทราบตามนั้นครับมีคำถามไหมชาว YouTube ไม่มีเนาะมีแค่นี้เหรอลุงหงอกรักษาด้วยมือเปล่าทุกวันไม่มีใครที่จะดูแลและเรียนรู้เลยหรือคะทุกคนบริจาคคนละ5บาทเพื่อมาเรียนรู้กับลุงหงอกจะดีไหมคะอย่าให้ถึงกับขั้นผูกมัดเลยพี่เอ้ยนะครับโอเคนะค่อยๆไล่ตามผมไล่ถอยหลังไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรไม่มีเพิ่มเติมเนาะโอเคทุกท่านก็ผมดูเวลาแล้ว9โมงครึ่งแล้วครับ3ทุ่มครึ่งแล้วเนาะคิดว่าสมควรแก่เวลาอ่ะวันนี้ไม่ทราบว่าได้เรื่องอะไรดูมันจะมีเรื่องไอ้นักคิดนักค้นนี่นะมั้งนิดหน่อยเองนะครับเรื่องของหัวใจก็ดีฮะทางด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัยทั้งพวกนี้ต่อไปผมว่านะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะตกงานนะครับจะตกงานนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามีเครื่องมือพวกนี้ไม่ต้องมีหมอมาวินิจฉัยแล้วครับมันจะรู้หมดแต่เครื่องมือพวกนี้มันจะมานะครับก็คงจะมาทันพอดีแล้วฮะ5.0 หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์คงจะมาพอดีแล้วครับเชื่อเป็นชนิดนี้ถ้าเขาทำได้จริงเนาะโอเคจบข่าวตรงนี้แค่นี้พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ตามปกติเด้อปกติหมายความว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสีบอกให้นะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะครับขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สิ่งของที่หามาได้อย่าให้ใครมาใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุจะว่ายิ่งพวกกลุ่มราหูหรือพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทจะมาปฏิบัติการทำกับท่านนะฮะก็นะขอให้รับคำว่าปกป้องคุ้มครองกันทั้งหมดทั้งมวลนะพี่นะจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกหรือทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยยังไปและกลับเอวังก็มีกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big